สูตรต่อมานะครับอันนี้เป็นหลักสูตร International Program เลยนะครับของมหาวิทยาลัยลาดกระบังโทษทีครับสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอโทษนะครับขอพูดมาชื่อสถาบันให้ถูกแล้วกันนะครับตัว requirement นะครับเดี๋ยวน่าจะมีตัวข้างหลังโอเคไม่มีก็คือว่าเขาไม่ได้กำหนดนะครับขอเป็นแค่เทียบเท่ากับม.6 หรือว่าม.6 นั่นเองIELTS TOEFL นะครับ TOEFL เขาต้องการ94นะครับ IELTS ก็คือ 7.0 สามารถเลือกยื่น BMAT หรือ SAT 2ก็ได้นะครับ BMAT ก็เหมือนพาร์ทแกนเลยครับก็คือพาร์ท1พาร์ท2บวกกัน 4.5 นะครับแล้วก็พาร์ท3เนี่ยเอา 2.5 ไม่ดูคะแนนตัวหลังนะก็ขอให้มันถึง 2.5 แล้วกันสำหรับตัว SAT Biophysicsไบโอเคมีฟิสิกส์หรือเลขขอขั้นต่ำคือ640ขึ้นไปครับอันนี้เป็นหลักสูตร International Program นะครับตอนนี้เห็นว่าเจ้าผู้ในการหลักสูตรเนี่ยกำลังไปทำความร่วมมือกับโรงพยาบาลต่างๆนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลระยองโรงพยาบาลผมจำชื่อไม่ได้ละเวชธานีหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยจะเป็นที่แบบเหมือนเด็กไป extern นะครับเด็กไปเดินไปทำอะไรพวกนี้รับทั้งหมดประมาณ45คนนะครับ45คนรับประมาณช่วงประมาณเดือนมีนาครับตอนนี้เขายังไม่ประกาศมาประมาณเดือนมีนา6ปีแพงกว่ามศวอีกอ่ะอันนี้เรียนเมืองไทยใช่ครับเพราะว่าเป็นหลักสูตรอินเตอร์นะครับเพราะว่าของมศวเนี่ยพอกลับมาปีละ 300,000 ครับแต่จะไปแพงช่วงที่อยู่อังกฤษไงครับกลับมาคือปี 300,000 นะครับ300,000นี่ต้องหลักสูตรที่ได้ใบประกอบวิชาชีพออกมาเหมือนเป็นแพทย์เดี๋ยวนี้ต้องสอบหมดครับการสอบจะมีสอบช่วงปี3และปี6จบปี6ช่วงปีช่วงที่ต้องฝึกงานนะครับช่วงนั้นจะมีสอบอีกครั้งนึงประมาณปี6นะครับเลยเดี๋ยวนี้เลยไม่เป็นปัญหาไงเดี๋ยวนี้ถ้าแพทย์จบรังสิตก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าคุณเด็กจุฬาบางคนยังสอบใบประกอบวิชาชีพไม่ผ่านนะครับแต่ใบประกอบวิชาชีพเนี่ยผมอาจจะย้ำเรื่องภาษาไทยครั้งนึงเพราะว่าพาร์ทที่3เนี่ยจะเป็นพาร์ทเรื่องของจริยธรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่สอบเป็นภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะต้องถ้าสมมติว่าตอนเรียนเนี่ยสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ครับไม่มีปัญหาแต่ว่าให้ฝึกภาษาไทยฝึกอ่านภาษาไทยไปด้วยเพราะว่าในการสอบจริงๆแล้วคุณจะต้องค่อนข้างแม่นภาษาไทยพอสมควรนะครับเพิ่มให้นะครับก็คือเรื่องของการสอบใบอนุญาตใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะเดินทางไปเรียนหมอที่ต่างประเทศหรือจะเรียนหมอโปรแกรมอินเตอร์หรือว่าโปรแกรมไทยก็แล้วแต่นะครับถ้าจะรักษาคนเนี่ยนะครับก็ต้องสอบใบอนุญาตจริงๆแล้วมันจะมีสอบทั้งหมดอยู่3ครั้งนะครับแล้วก็ครั้งที่ยากที่สุดก็คือครั้งสุดท้ายนะครับล่าสุดเมื่อสักพักก่อนที่ผมจะเข้ามาเนี่ยนะครับมีน้องอยู่ท่านหนึ่งไปเรียนที่คุนหมิงประเทศจีนตอนนี้อยู่ปี5กลับมาหาที่ติวเพื่อสอบสเต็ปที่1ครับมันมี3สเต็ปเพิ่มเติมให้ของตัวนี้นะครับก็คือว่าเป็นสถาบันแพทย์ที่เดียวในประเทศไทยที่อนุญาตให้เด็กสัญชาติอื่นเข้าศึกษาได้จะเป็นเวียดนามลาวพม่าเขมรหรือที่ไหนก็แล้วแต่มาเรียนได้ครับแต่สอบใบอนุญาตไม่ได้เฉพาะคนไทยเท่านั้นถึงจะสอบใบอนุญาต